่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็ผมมาได้รับมอบหมายจากงานจากวิชาภาษาอังกฤษนะครับให้มาสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจหรือว่ามีความนิยมในตอนนี้นะครับครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับทันตแพทย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในสาขานี้พอสมควร First question Could you please introduce yourself please My name is dentist Wuthipong Lusak I have worked this for 17 years How do you think about your career? I think this my job is very interesting and can help the people away from the oral disease Why did you choose this career? Because when I was young, I feel good when I meet the dentist. And I think the amount of dentists in Thailand is low when compared with the number of people. What are your responsibilities in your career? I respond about dental substitution, mean denture making. When the people lost the teeth, I will help. For make the denture to substitute. How about community in your career? The dentist community, I think, is very important because I have many specialty. When the patient comes, have one problem, but the dentist will help and care together for the make the better job. มาถึงขั้นที่สองนะครับก็ท่านนี้ก็เป็นทันตแพทย์อีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มาทางสายชีพนี้มายาวนานนะครับก็โอเคมาเข้าสู่คำถามกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเริ่ม begin first question can you please introduce yourself please ชื่อทันตแพทย์โกศักดิ์จิตรัตนชนกุลครับปัจจุบันทำหน้าที่เป็นทันตแพทย์จัดฟันอยู่แผนกทันตกรรมจัดฟันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็ทำส่วนตัวร่วมด้วยครับผมNext question is how do you think about your career? ก็จริงๆก็เป็นอาชีพที่รู้สึกน่าภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะเวลาเราทำการรักษาคนไข้แล้วก็หายจากอาการเจ็บปวดก็ตามหรือว่ามีลักษณะสุขภาพฟันดีขึ้นดูดีขึ้นอย่างที่คนไข้ต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ทำแล้วก็มีความสุข Why did you choose this career? ตั้งแต่สมัยเราเรียนมัธยมก็คือเป็นคนชอบเรียนสายเกี่ยวกับทางชีววิทยานะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าเลือกสายเกี่ยวกับทางด้านหมอโดยตรงเนี่ยอาจจะมีเวลาให้เวลาส่วนตัวหรือเวลาให้ครอบครัวน้อยก็เลยเลือกคิดว่าอยากจะเป็นหมอฟันแล้วพอเรียนหมอฟันก็ยังรู้สึกว่ารักวิชาทันตกรรมจัดฟันก็เลยต่อจนมาเป็นหมอจัดฟันในที่สุดครับ What are your responsibility in your parents จริงๆก็คือบทบาทของตัวเองในการทำงานเนื่องจากเราอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทหารนะครับก็ต้องทำหน้าที่ทางด้านการรักษาก็คือเป็นหมอจัดฟันรักษาคนไข้นะครับมีหน้าที่ทางการทหารก็คือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับในการทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วเราก็อยากเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราด้วยนะครับมีงานบริหารเกี่ยวกับงานเอกสารระบบของโรงพยาบาลนะครับค่อนข้างหลากหลายที่ก็อธิบายก็จะยาวครับโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ How about community in your careers ก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างหลากหลายดีครับเพราะว่าการทำงานอย่างที่บอกว่าเนื่องจากอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ก็มีสังคมของหลากหลายสาขาวิชาชีพอยู่ด้วยกันนะครับทางด้านแพทย์หรือว่าทันตแพทย์หรือว่าเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆมันก็ทำให้เราได้รู้จักบุคลากรค่อนข้างกว้างขึ้นนะครับ It's been a long day without you my friend